ให้เย็นวันนี้เราเข้ามาชิมความดีงามของพระเจ้าด้วยกันเอเมนพี่น้องให้เราลุกขึ้นแล้วก็ขอพระเจ้าลงมาเยี่ยมเยียนเราด้วยกันวันนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะพาเราก้าวเข้าสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในพระองค์ให้เราได้ชิมสิ่งนั้นให้เราได้ชิมการอัศจรรย์ของพระองค์ให้เราได้ชิมความงามของพระองค์ใช่แล้วพระบิดาเจ้าข้าเย็นวันนี้เราปรารถนาพระองค์พระเจ้าพระเจ้าลูกรักที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ลูกรักในการนมัสการพระองค์ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พาเราทั้งหลายลงลึกในความรักในความสัมพันธ์กับพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์เข้ามารื้อฟื้นทุกส่วนในร่างกายของลูกขอพระองค์เข้ามารื้อฟื้นทุกส่วนในจิตวิญญาณของลูกขึ้นมาให้เป็นเหมือนวันแรกที่ลูกนั้นได้รู้จักพระนามของพระองค์ให้เป็นเหมือนวันแรกที่ลูกได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองดูที่พระองค์พระเจ้าขอพงพาลูกของพระองค์ก้าวผ่านอุปสรรคและความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าขอพงพาลูกของพระองค์นั้นก้าวผ่านทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะไปต่อกับพระองค์ได้อีกพระเจ้าขอพงพาลูกของพระองค์ทะลุทะลวงเหนืออุปสรรคเหนือทุกปัญหาที่ลูกของพระองค์นั้นเผชิญอยู่เพราะวันนี้ลูกของพระองค์เข้ามาด้วยใจที่ปรารถนาที่อยากจะรับชัยชนะร่วมกับพระองค์ลูกเข้ามาขอรับชัยชนะยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตท่ามกลางเราที่นี่ขอเทการเจิมและการทรงสถิตของพระองค์ลงมาอย่างเต็มขนาดที่เราจะรับเอาและดื่มกินจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอเชิญเสด็จมาเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าเราต้องการพระองค์พระบิดาเจ้าข้าจิตวิญญาณของลูกกระหิวกระหายหาพระองค์เพียงผู้เดียวจิตวิญญาณของลูกปรารถนาที่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณของพระองค์ไม่ใช่ด้วยกำลังของข้าพระองค์แต่ด้วยจิตใจที่ของข้าพระองค์ที่หิวกระหายพระองค์ข้าพระองค์จะได้ชิมความงามของพระองค์และดื่มกินในความรักในสันติสุขที่พระองค์นั้นจะเทลงมาอย่างเต็มขนาดพระบิดาเจ้าข้าขอสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ต่อลูกของพระองค์ในเย็นวันนี้
ทุกถ้อยคำนั้นจะอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าเราขอบคุณพระองYou
จำให้ขึ้นใจส่งทางในทางที่คุณเองไม่รู้วิธีพระเจ้าทรงสามารถพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์แน่นอนใช่พระองค์ไม่เคยหลับไหลเมื่อว่าทรงเดินไปไม่เคยหยุดพักเมื่อเราอธิษฐานยามเราอ่อนแรงพระองค์ทรงแข็งแกร่งทรงพักในเวลาและรับความไม่เคยหลับ
Thank you.
Yeah.
ฉันจะไปพระองค์พูดฉันจะตาม
จะทูลเช่นกันพระองค์ไปฉันจะไปพระองค์พูดฉันจะตามพระองค์ทรงร้องทูลฉันจะทูลเช่นกันองค์พระเยซูคริสต์ทำในสิ่งที่เห็นรักที่ทรงได้ยินจากองค์พระบิดาพระองค์ทรงเคลื่อนไหวไปตามการทรงนำตามพระทัยพระบิดาตามองค์พระวิญญาณฉันจะทำเช่นไรถ้าข้าจะกล้าโอ้พระเยซูยังยอมทำทุกสิ่งด้วยใจยอมแม้ลูกนี้
ผมนมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วผมสัมผัสมันมีเหมือนแบบว่าเป็นความกล้าหาญที่มันหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของผมมันเป็นความกล้าหาญที่พระเจ้าเข้ามาไหลเข้ามาในหัวใจของผมแล้วผมรับรู้ว่าเมื่อหัวใจเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระองค์ประทานความกล้าหาญของพระองค์เข้ามาในหัวใจของเราในความหวังที่มันเรารู้สึกว่ามีความหวังที่มันถูกดองไว้แต่พระเจ้าจะเข้ามาแทนที่ด้วยความกล้าหาญภายในหัวใจของเราด้วยหัวใจที่เรายอมจำนนต่อพระองค์ถ้าวันนี้ภายในหัวใจของเรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังค้างกลัวอยู่เข้ามาด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพระเยซูบอกว่าอาหารของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาพระเจ้าลูกยอมเช่นนั้นด้วยเช่นกันลูกยอมจำนนต่อพระองค์และลูกขอทำตามหัวใจของพระเจ้าขอพระองค์สอนเราในเวลานี้สอนเราทุกคนในที่แห่งนี้ที่จะรับรู้ถึงหัวใจของพระองค์ผู้ทรงเป็นพ่อของเราเรายอมจำนนต่อพระองค์และในเวลานี้ขอเทความกล้าหาญโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังหัวใจของลูกๆของพระองค์ในเวลานี้พระเจ้าเราขอรับเอาความกล้าหาญโดยพระวิญญาณของพระองค์หลั่งไหลลงมาณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเทมาไหลมาเราเป่าประกาศในเวลานี้ว่าเรากล้าหาญเราเป็นคนที่กล้าหาญถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอเราเป็นคนที่พ่ายแพ้พูดเข้าไปในจิตวิญญาณของเราในเวลานี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ยืนยันภายในเราไม่ได้กล้าหาญและเข้มแข็งโดยกำลังของเราแต่โดยพระวิญญาณพระวิญญาณให้เราได้รับรู้และสัมผัสในเวลานี้ถึงความกล้าหาญที่พระองค์ได้เทในหัวใจของลูกของพระองค์และเราจะพูดเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเรียกชื่อของเราว่าเราเป็นคนที่กล้าหาญเราเป็นคนที่กล้าหาญข้าพเจ้าเป็นคนที่กล้าหาญแบงค์เป็นคนที่กล้าหาญในพระเจ้าแบงค์เป็นคนที่กล้าหาญในพระเจ้าและเราเป็นคนที่กล้าหาญ
ลูกๆของพระองค์ที่นี่เป็นคนที่กล้าหาญในพระเจ้าเพราะความกลัวสิ่งที่ทำให้เราความกลัวนั้นต้องหลีกออกไปในพระนามพระเยซูเราประทับตราสิ่งนี้และเราประทับตราถ้อยคำนี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน